สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับก็ทักทายคุณผู้ชมแล้วก็ทักทายพี่พิมพ์แบบเจอตัวเป็นๆด้วยนะในรอบ4เดือนใช่เราเพิ่งเจอกันในรอบ4เดือนแบบตัวเป็นๆอ่ะนะคะครับแล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่โอ้โหคุณโก้เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ต่างจังหวัดที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้ที่บูมในไม่แน่ใจนะแต่เดมเฟสที่ฉันเนี่ยหนึ่งคือที่บึงกาฬทั้งถ้ำนาคาและอีกที่หนึ่งก็คือถ้ำนาคีคนไปเที่ยวเยอะมากไปสักการะเยอะมากอีกที่หนึ่งก็คือเขาใหญ่นครราชสีมาเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นบอกว่ารถติดหนักมากครับจะเที่ยวก็เที่ยวนะครับแต่ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ สม่ำเสมอนะให้รีบเที่ยวก่อนเนี่ยหรอคือคุยกันก่อนเข้ารายการด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเราจะได้จัดรายการในสตูต่อไปยาวๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีสถานการณ์โควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้กำลังกังวลเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่นะครับโอมิครอนหรือว่าโอมิครอนหรือว่าโอไมครอนค่ะแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกก็โอมิครอนนะโอมิครอนมันจะเป็นตัวเลขลำดับที่15ของตัวเลขโรมันใช่ค่ะก็เป็นเชื้อที่ทางองค์การอนามัยโลกออกมาบอกแล้วว่ามีความน่ากังวลทางประเทศไทยเองเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องของการจำกัดการเดินทางเข้ามาจากประเทศแอฟริกา8ประเทศด้วยกันนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการพบเจอเชื้อนี้ในยุโรปแล้วที่สำคัญคือบุคคลที่เจอว่าติดเชื้อตัวนี้เนี่ยไม่มีประวัติเดินทางไปแอฟริกาด้วยที่ฮ่องกงก่อนอันนี้จำได้ไหมที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วอะที่เขาเจอกัน2คนคแต่2คนที่เขาเจอเนี่ยก็คือเดินทางไปแอฟริกาแต่ล่าสุดที่เจอที่ยุโรปก็คือไม่มีประวัติเดินทางไปแอฟริกาแล้วตอนนี้คือหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างที่โดยเฉพาะที่ยุโรปกลับมาระบาดอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาค่อนข้างจะเข้มงวด คุณจะเห็นได้ว่าบรรดาเซเลบบรรดาดาราของไทยที่เดินทางไปยุโรปอะเริ่มทยอยเดินทางกลับละเขาก็กังวลตรงนี้ด้วยทางฝั่งบริษัทวัคซีนต่างๆก็ระบุนะครับว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาวัคซีนสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้ในระยะเวลาประมาณ100วันนะแต่ในความหมายก็คือพัฒนาเสร็จกว่าจะไปทดลองกว่าจะมีการจำหน่ายจ่ายแจกไปทั่วโลกกว่าจะมาถึงเราเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเพราะฉะนั้นไม่ประมาทกับอย่าตกนะครับเน้นย้ำกันด้วยนอกจากประเด็นเรื่องของโควิด19แล้วเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่คงต้องจับตาไปที่เรื่องของการเลือกตั้งอบต.นะครับเกิดขึ้น 5,300 เก้าอี้ทั่วประเทศนะก็หลายคนก็ได้ตามคาดหวังหลายคนก็ไม่ได้ตามคาดหวังก็ว่ากันไปหลายคนจับตาไปที่คณะก้าวหน้าว่าจะได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนเขาก็แซวกันผู้จัดการก็ใจร้ายนะไปเฉพาะแพ้แบบแลนสไลด์อีกแล้วครับท่านอย่างนั้นเหรอแต่จริงๆไม่ได้แพ้แบบแลนสไลด์ขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าทุกพื้นที่ขนาดนั้นใช้คำนี้ก็เพราะว่าข้อมูลทวิตเตอร์คุณชอบทวิตเมื่อคืนนี้คือได้เข้ามาประมาณ 20% ของที่ส่งไปถ้าคิดเป็นเก้าอี้ก็38เก้าอี้เกือบที่ส่งไปเกือบ200คนก็ถือว่าก็โอเคอยู่ในระดับนึงนะก็เกือบ1ใน4นะก็เกือบ1ใน4แต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่แบบเมื่อวานนี้ข่าวมาเลยก็คือไปแพ้ผู้สมัครที่เป็นข้ามเพศเขาก็เลยบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้มองแล้วว่าใครเพศไหนอะไรยังไงเขามองแต่ว่าถ้ามีความสามารถแล้วชาวบ้านไว้ใจใช่ครับมากกว่าเราก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วคุณอยากจะทำงานการเมืองอยากจะลงชื่ออะไรต่างๆหลังจากนี้ภายในระยะเวลานี้อีก7วันให้คุณไปแสดงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ออนไลน์ก็ได้นะคะเผื่อว่าคุณจะไปลงชื่อคัดค้านคุณจะไปดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองแต่ต้องเป็นสิทธิ์ที่มีเหตุผลที่คุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นั้นนะคะครับเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะคือไม่ต้องส่งจดหมายไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเข้าไปในเว็บไซต์กกต.ก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใส่โทรศัพท์แล้วก็กรอกเหตุผลลงไปในนั้นก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานราชการหลายที่เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปออนไลน์ได้อย่างเช่นการสอบใบขับขี่ถ้าเกิดว่าใบขับขี่คุณจะหมดคุณวอล์กอินไปไม่ได้ดิฉันเนี่ยประสบด้วยตัวเองที่วันนั้นเราคุยกันนะใช่บอกแล้วให้จองคิวก่อนวอล์กอินไม่ได้คุณผู้ชมวอล์กอินไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณสามารถไหนก็ไหนให้เป็นความรู้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางกันเยอะให้คุณไปดาวน์โหลดไอแอปจองคิวอะค่ะจองเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จองเอาไว้เลยถ้าเกิดคุณจะทำที่กรุงเทพอะคิวเร็วสุดคือเดือนมีนาคมประมาณกลางเดือนแล้วตอนนี้แล้วก็ให้คุณไปลงทะเบียนแล้วก็ไปสอบออนไลน์ด้วยการฟังอบรมก่อน1ชั่วโมงหลังจากนั้นใบอบรมที่คุณได้มาแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเก็บไว้ได้6เดือนแล้วคุณค่อยเอาไปใช้ในการสอบที่สำคัญก็คือว่าทาง
กรมการขนส่งทางบกเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่ากรณีเช่นใบขับขี่คุณหมดอายุหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาขอให้ช่วยผ่อนปรนให้หน่อยจนถึงวันที่31ธันวาคม64นี้แล้วถามว่าอ้าวบางคนถ้าใบขับขี่หมดอายุแล้วแล้วกำลังจะไปต่อแล้วเกิดอะไรทำยังไงขึ้นเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแนะนำว่าให้คุณเอาใบนัดหมายนั้นให้ตำรวจดูแล้วบอกว่ากำลังจะไปทำใบขับขี่ค่ะเพราะว่าผลผ่อนปรนเนี่ยมันจะได้ถึง31ธันวาคมนี้64นี้แต่ไม่แน่ใจว่าสำหรับคนที่จองคิวเอาไว้ปีหน้าเนี่ยจะยังมีผลอยู่หรือเปล่าช่วยไปคุยกันใหม่ช่วยไปยืดอายุเถอะนะเพราะว่าจองตอนนี้ได้มีนาเนี่ยคุณก็ยืดไปเลยกี่เดือนก็ว่าไปฉันนี่ถึงขั้นจะขับไปทำที่ปากช่องแล้ว แล้วที่สำคัญก็คือว่าหยุดเยอะเหลือเกินส่วนกลางอ่ะฉันทำไมมันหยุดเยอะอะไรกันขนาดนี้เป็นไปได้ไหมเปิดเสาร์อาทิตย์อีกหน่อยนึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหน่อยนึงนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวโลกการเมืองนะครับเมื่อวานนี้จับตาไปที่ Facebook ของพส.พระมหาไพรวันนะยังย้ำว่ายังไม่ชัดเจนว่าท่านจะลาสิกขาหรือไม่แต่ข้อความที่โพสต์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพูดถึงเรื่องของบริษัทขนส่งให้เตรียมตัวติดต่อมาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าหมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปเนี่ยหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับใช้คำว่าคาดการณ์ก่อนแล้วกันว่าน่าจะเตรียมตัวลาสิกขาออกจากความเป็นสมณเพศคุณไม่พูดประโยคนี้ขอบคุณพระศาสนาที่ท่านอยู่มา18ปีนึกว่าจะพูดถึงประโยคเรื่องแบบปลอกคอไม่ได้จะว่าไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแล้วกันว่าโพสต์ว่าอะไรนะครับใช่ใช่ส่วนเรื่องของพรรคการเมืองน่าสนใจทั้งพลังประชารัฐทั้งประชาธิปัตย์นะอยู่ๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางสามมิตรในฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมจะย้ายกลับไปซบนายใหญ่พรรคเก่าสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วนะครับอ่านบทวิเคราะห์ของหลายสำนักแล้วพูดตรงกันว่าเป็นข่าวปล่อยเพื่อทำลายความเชื่อถือก็ล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นโพสต์ใน Facebook เลยอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยตรงนี้นะคะรวมไปถึงทางประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะต้องเสียขุนพลในอดีตไปอีกหนึ่งคนคุณนิพิษอินทรสมบัติเตรียมจะไปเปิดตัวกับพรรคใหม่น่าจะชัดเจนแล้วล่ะบางสำนักยังไม่ลงแต่บางสำนักลงแล้วพรรคสี่กุมารจะกลับมาอีกรอบเขาไม่ได้ชื่อพรรคนี้เป็นกลุ่มอดีตสี่กุมารก็คืออดีตรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอาจารย์สมคิดถูกต้องเขายังไม่ชื่อพรรคสี่กุมารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะสังเกตคุณนิพิษเองก็คือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับทางพรรคประชาธิปัตย์อยู่ก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ตอนที่มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารอะไรกันไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคด้วยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ทั่วโลกกันก่อนก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปที่หลายคนยังเป็นห่วงอยู่เนาะครับทั่วโลกตัวเลขยังเยอะอยู่นะครับแม้ว่าทิศทางเนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างแกว่งๆอย่างที่เคยรายงานไปว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับวันนี้ว่าเอามิเตอร์รายงานตัวเลขเพิ่มเติมมา 378,700 นะครับยอดสะสมอยู่261,737,000เกือบ300คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตยังสูงนะครับ 4,138 คนยอดสะสม 5,200,000สหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกนะครับตัวเลขช่วงต้นสัปดาห์ก็จะชนกับเสาร์อาทิตย์ของที่นั่นทำให้ตัวเลขน้อยนะครับ 14,800 ยอดสะสมเนี่ย 49,900,000 แล้วก็เสียชีวิต71คนยอดสะสมเกือบจะทะลุ 800,000 คนแล้วนะครับขาดอีกไม่กี่ร้อยคนอินเดียนะครับอันดับ2ของโลกติดเชื้อ 6,200 เสียชีวิต20บราซิลอันดับ3ติดเชื้อ 4,000 เสียชีวิต42นะครับอังกฤษอันดับ4ตัวเลขยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ 37,600 แล้วก็เสียชีวิต51คนรัสเซียอันดับ5ติดเชื้อ 33,500 เสียชีวิตมากที่สุดในโลกที่ 1,224 คนนะครับตุรกีอันดับ6ติดเชื้อ 21,000 เสียชีวิต213ฝรั่งเศสอันดับ7เยอะเช่นเดียวกัน 31,600 เสียชีวิต23คนอิหร่านอันดับ8ครับ 3,700 คนเสียชีวิต80เยอรมนีอันดับ9ยังกดตัวเลขลงมาบ้างแล้วนะครับ 38,400 เสียชีวิต71คนแล้วก็อาร์เจนตินาอันดับ10ติดเชื้อเพิ่ม888คนเสียชีวิต12คนนะครับประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอินโดนีเซียอันดับ14ติดเชื้อ264เสียชีวิต1คนทิศทางดีฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันครับอันดับ19ติดเชื้อ838แต่ว่าเสียชีวิตยังสูงอยู่นะครับ156คนมาเลเซียอันดับ20ครับสถานการณ์ทรงๆติดเชื้อ 4,200 เสียชีวิต29คนขณะที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ24นะครับ 5,254 คนเสียชีวิต30คนอาทิตย์ที่แล้วไทยขยับขึ้นมา23ตอนนี้เจออีกประเทศหนึ่งนะครับแซงขึ้นไปแล้วไปดูต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับอันดับ29
ติดเชื้อ127คนเสียชีวิต1คนนะครับเวียดนามอันดับ35ยังคงติดเชื้อสูงอยู่12,900เสียชีวิต190คนนะครับขณะที่ทางเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับ63ติดเชื้อ350เสียชีวิต9คนเกาหลีใต้อันดับ68นะครับติดเชื้อ3,900เสียชีวิต56คนจากเกาหลีใต้นะครับไล่ลำดับยาวต่อไปสิงคโปร์อันดับ85ตัวเลขลดลงมาบ้างนะครับติดเชื้อ747คนเสียชีวิต11คนออสเตรเลียอันดับ95ติดเชื้อ1,256เสียชีวิต4คนไปดูอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับกัมพูชาอันดับ109ติดเชื้อ23เสียชีวิต4คนแล้วก็ปิดท้ายประเทศจีนอันดับ113ติดเชื้อ23คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามาดูสถานการณ์บ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย 5,800 กับอีก54คนนะคะทำให้ยอดสะสมบ้านเราอยู่ที่ 2,106,813 รายด้วยกันค่ะส่วนผู้ที่รักษาหายป่วยเมื่อวานนี้ 6,354 รายนะคะทำให้ยอดรวมผู้รักษาหายป่วยบ้านเรานั้นอยู่ที่ 2,006,856 รายค่ะเสียชีวิต30รายยอดสะสมรวม 2,700 กับอีก7รายอยู่ระหว่างรักษาตัวเนี่ย 79,250 รายในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาล 39,911 รายอยู่โรงพยาบาลสนามและอื่นๆเนี่ย 39,339 รายอาการหนัก 1,395 รายนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจ330รายทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ย 5,390 รายเรือนจำกลับมาจำนวนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีกรอบหนึ่งนะ457รายด้วยกันเดินทางมาจากต่างประเทศ7รายค่ะก็จะมาจากคาซัคสถานรัสเซียเนเธอร์แลนด์มาเลเซียแล้วก็กัมพูชาประเทศละ1รายส่วนอเมริกา2รายด้วยกันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิต30รายเนี่ยมาจาก21จังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาจันทบุรีเนี่ยจังหวัดละ3รายยะลา2รายกทม.ปทุมชัยภูมิมุกดาหารศรีสะเกษเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนครสวรรค์อุทัยธานีกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ระนองและสระบุรีจังหวัดละ1รายภาพรวมเนี่ยภาคใต้เสียชีวิตเยอะสุดนะคะ15รายด้วยกันผู้เสียชีวิตเนี่ยแบ่งเป็นชาย16เป็นหญิง14ในจำนวนนี้มีทารกอายุ9เดือนด้วยนะคะแล้วก็อายุมากสุดเนี่ย95ปีด้วยกันโดยผู้สูงอายุ60ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยเสียชีวิตรวมกันแล้ว 94% ไม่มีโรคระดับ 6% ค่ะเป็นหญิงตั้งครรภ์1รายอายุ16ปีเท่านั้นเองอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยส่วนเด็ก9เดือนที่เสียชีวิตนั้นมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะไม่มีโรคประจำตัวจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกินร้อยเนี่ยมี15จังหวัดค่ะกรุงเทพมหานครยังคงเป็นอันดับ1 664รายยอดรวมสะสมเนี่ยกว่า 400,000 รายแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดเชื้อในกทม.สงขลา377รายนะคะนครศรีธรรมราช355รายสุราษฎร์ธานี277รายเชียงใหม่ค่ะ226รายชลบุรี205รายปัตตานี162รายสมุทรปราการ156รายภูเก็ต122รายแล้วก็ระยอง121รายส่วนจังหวัด5จังหวัดค่ะที่มีผู้ติดเชื้อก็จะมีตรัง109รายชุมพร106รายยะลา103รายนครราชสีมา100กับอีก1รายแล้วก็ขอนแก่น100รายด้วยกันอันนี้คือจังหวัดที่มีการติดเชื้อเกิน100คนขึ้นไปนะคะส่วนการฉีดวัคซีนค่ะเฉพาะ27พฤศจิกายนเนี่ยฉีดเพิ่มได้อีก 467,240 โดสทำให้ยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่ 92,125,296 โดสเป็นเข็มแรกเนี่ยกว่า47ล้านรายนะคะคิดเป็น 66.4%เข็มที่2ในกว่า40ล้านรายด้วยการคิดเป็น 56.9% เข็ม3เนี่ยกว่า3ล้าน3แสนรายคิดเป็น 4.6% ของจำนวนประชากรนะคะส่วนคนที่เดินทางมาต่างประเทศแล้วเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาบ้านเราตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง27พฤศจิกายนเนี่ยยอดสะสมอยู่ที่ 116,323 รายเป็นแบบเทสต์สังโกก็คือไม่ต้องกักตัวเนี่ย 91,673 รายเป็นแฟนบ็อกซ์ 19,736 รายกักตัว7วันเนี่ย 1,640 รายกักตัว10วัน 3,274 รายเข้ามาทางสุวรรณภูมิ 80,000 กับอีก59รายมาทางดอนเมือง885รายจากเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะ456รายท่าอากาศยานหัวหิน7รายท่าอากาศยานภูเก็ต
32,792 รายแล้วก็ท่าอากาศยานสมุย 2,124 รายภาพรวมติดเชื้อ149รายคิดเป็น 0.13% ค่ะครับก็เรื่องของ Test and Go เนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะก็อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้คือเดินทางมาถึงไทยต้อง RT-PCR ล่าสุดเข้าใจว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนก็คือ RT-PCR ต้นทางแล้วมาพอมาถึงไทยจะเปลี่ยนเป็น ATK ก็จะทำให้ประหยัดเวลาในการรอผลการตรวจโควิดมากขึ้นแต่ก็หลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นโอไมครอนหลุดออกมาเนี่ยจะทำอย่างไรเดี๋ยวคนจะต้องไปปรับหลักเกณฑ์กันอีกรอบนึงเพราะว่าก็มีรายงานค่ะว่าการตรวจแบบ ATK เนี่ยบางทีเชื้อใหม่เนี่ยมันหลบในใมันตรวจไม่เจอแล้วผลลวงมันออกมานะคะครับพูดถึงโควิดสายกลายพันธุ์นะครับเมื่อวานนี้ทางคุณหมอสุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันนะว่ายังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ในประเทศไทยนะครับสายพันธุ์ B.1.1.529 ที่ตั้งชื่อโดยองค์การอนามัยโลกว่าโอไมครอนเนี่ยพบในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บอสวานานะครับขณะนี้มีรายงานพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั้งที่แอฟริกาใต้อิสราเอลเบลเยียมฮ่องกงข้อสำคัญก็คือบางคนที่ตรวจเจอเป็นคนที่ได้รับวัคซีนครบและจากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวแล้วก็รายงานในระบบนะครับ 8,067 ตัวอย่างนับถึงวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยยังไม่พบสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเดลต้านะครับขณะที่อัลฟาและเบต้าก็พบบ้างเล็กน้อยคุณหมอสุภกิจบอกว่าทางโอมิครอนถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเพราะว่ามีการกลายพันธุ์มากกว่า50ตำแหน่งโดยเฉพาะในตำแหน่งสไปค์โปรตีนก็คือเข็มที่เวลาไวรัสมันจะเข้าไปเกาะกับเซลล์ของมนุษย์นะครับมีการกลายพันธุ์อย่างน้อย32ตำแหน่งเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์สไปค์โปรตีน9ตำแหน่งดังนั้นจึงต้องจับตากันต่อไปว่าตำแหน่งที่กลายพันธุ์จะก่อปัญหาอะไรหรือไม่แต่นี่คือคุณหมอหลายคนก็บอกแล้วว่าน่าจะทำให้ติดง่ายกว่าเดลต้าอีกนะดังนั้นนะครับขณะนี้ข้อมูลความรุนแรงของและก็การแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้ยังมีไม่มากพอจึงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแต่จากรหัสพันธุกรรมนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจะแพร่เชื้อได้เร็วและก็น่าจะหลบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อสายพันธุ์อื่นซึ่งข้อมูลจากการตรวจเจอพบว่าค่า CT เนี่ยค่อนข้างต่ำหมายความว่าปริมาณเชื้อมากบ่งชี้ว่าเชื้อโอมิครอนน่าจะแพร่เชื้อได้ง่ายและอาจเร็วขึ้นขณะที่องค์การอนามัยโลกเองก็ขอความร่วมมือทุกประเทศช่วยกันตรวจสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อทราบข้อมูลสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดโอมิครอนไม่ใช่ลูกหลานของเดลต้าเบต้าอัลฟาหรือว่าแกรมมานะครับแต่ว่าเป็นการกลายพันธุ์ลักษณะใหม่เลยข้อห่วงกังวลก็คือการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งถูกยกให้เป็นสายพันธุ์น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนำไปสู่มาตรการรับมือที่เหมาะสมโดยที่ระบบเฝ้าระวังในทางห้องปฏิบัติการของไทยเนี่ยมีเพียงพอและใช้มาตรฐานระดับโลกสำหรับการตรวจไวรัสสายพันธุ์นี้ด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR หรือว่า ATK เนี่ยยังตรวจได้เหมือนสายพันธุ์อื่นนะแต่ก็อย่างที่บอกไปบางคนก็กังวลเพราะ ATK บางยี่ห้อมันอาจจะหลบได้นะครับคุณหมอบอกได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขยังได้ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาของ ASQเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างของผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องส่งตัวอย่างไปตรวจสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเชื้อที่ตรวจพบเนี่ยเป็นสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่เรื่องการตรวจกระทำอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็มีอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ก็มีการเร่งรัดกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างไรก็ตามก็ข้อควรปฏิบัติของประชาชนยังต้องป้องกันตนเองต่อเนื่องเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเมื่อมีอาการสัมผัสให้ตรวจหาเชื้อและที่สำคัญขอให้เร่งมาฉีดวัคซีนอย่าได้ลังเลใจขอให้ประชาชนและภาคเอกชนตั้งสติเชื่อมั่นในภาครัฐที่จะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการอธิบายถึงคนไข้ถ้าเกิดว่าติดโอมิครอนก็คือติดเชื้อใหม่ตรงนี้เนี่ยนะคะเอามาจากเพจ Dharma Addict โดยอ้างอิงบอกว่าก็เป็นนายแพทย์คนเดียวกับที่ออกมาระบุถึงสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าตรงนี้ค่ะโดยนายแพทย์ดังกล่าวเนี่ยระบุว่าอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่รักษาเนี่ยก็คือค่อนข้างเบามีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวไอเล็กน้อยส่วนมากรักษาที่บ้านได้อย่างเช่นรายนึงเป็นเด็ก6ขวบตอนแรกเนี่ยติดโอมิครอนแล้วก็ชีพจรเร็วหมายถึงชีพจรเต้นเร็วนะคะไข้สูง ตอนแรกหมอคาดว่าน่าจะต้องแอดมิดแต่พอนัดตรวจ2วันต่อมาพบว่าอาการดีขึ้นจนไม่ต้องแอดมิดก็รักษาที่บ้านได้อย่างไรก็ตามกลุ่มคนไข้ที่มีอาการดังกล่าวก็คือว่าอาการไม่รุนแรงไม่หนักเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีนะคะ
ตอนนี้ที่เขากังวลกันก็คงน่าจะเหมือนหลายๆประเทศนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นมีโรคประจำตัวอายุมากอาจจะป่วยหนักจากโอไมครอนได้อยู่ดีดังนั้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้คุณรีบไปฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้โควิด19สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่พบในแอฟริกาใต้ที่เราเรียกกันว่าโอไมครอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลโดยก่อนที่จะประกาศเนี่ยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้พุ่งสูงในทวีปแอฟริกานะคะล่าสุดสภาวิจัยทางการแพทย์ของแอฟริกาใต้ออกมาระบุ ค่ะว่าการระบาดของสายพันธุ์ใหม่กำลังเกิดขึ้นใน2เมืองใหญ่ก็คือสวานาขออภัยสวาเนแล้วก็เมืองจิเคอร์เปอร์ฮาทางประเทศแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการของ WHO รัฐบาลฮ่องกงเองเนี่ยพบนักท่องเที่ยวรายหนึ่งค่ะเดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้แล้วก็ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่อีกรายเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกักตัวอยู่ในโรงแรมคาดว่าพักอยู่ห้องตรงข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อรายที่2นั้นอาจจะติดมาจากรายแรกเพราะว่าอากาศหมุนเวียนในห้องพักส่วนอังกฤษนายฟาจิตจาวิดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่2รายที่เชมส์ฟอร์ดแล้วก็เมืองนอตติงแฮมทั้ง2รายเชื่อมโยงกันขณะนี้เนี่ยได้กักตัวทั้ง2คนพร้อมผู้ใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วเนเธอร์แลนด์ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เปิดเผยว่าไปตรวจเข้มเครื่องบิน2ลำที่มีผู้โดยสารประมาณ600คนจากแอฟริกาใต้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19เนี่ย61รายด้วยกันโดยพบว่าผู้โดยสารที่ได้รับการตรวจจำนวนหนึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี่แหละค่ะแต่ยังคงต้องตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมใกล้กับสนามบินสเคปโฮนั่นเองนะคะออสเตรเลียค่ะสำนักงานด้านสาธารณสุขของนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยว่าพบผู้โดยสาร2คนเพิ่งเดินทางมาจากแอฟริกาใต้เลยติดเชื้อใหม่โควิดใหม่นี่แหละ2คนจาก14คนก็เร่งสอบอยู่นะคะว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นี้หรือไม่ขณะเดียวกันทางการก็ประกาศให้คนที่เดินทางกลับมาจาก9ประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยจะต้องกักตัว14วันโดยผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้นะคะส่วนอิสราเอลค่ะเป็นชาติแรกเลยที่ออกมาประกาศปิดพรมแดนประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อสกัดกั้นสายพันธุ์โอมิครอนห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศนะคะโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะครับส่วนเรื่องของวัคซีนที่จะมาสู้กับโอมิครอนนะครับอย่างที่บอกไปเนื่องจากว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่สไปค์โปรตีนหรือว่าหนามที่จะมาเกาะกับไวรัสในแบบที่ไม่เหมือนกับตัวที่ระบาดก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีนกันใหม่นะครับรายงานของ AP เนี่ยระบุว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่ว่าจะเป็นAstraZeneca Moderna Novavax แล้วก็ Pfizer ยืนยันคล้ายกันนะครับว่ามีแผนการเตรียมเอาไว้อยู่แล้วสำหรับการปรับสูตรวัคซีนของตนให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ใหม่อันนี้โดย Pfizer และ BioNTech นะครับหุ้นส่วนที่ร่วมพัฒนาวัคซีน Pfizer BioNTech ยืนยันว่าทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทสามารถปรับสูตรวัคซีนเพื่อป้องกันโอมิครอนได้ภายในระยะเวลาราว100วันทางด้านของผู้อำนวยการกลุ่มวัคซีนออกฟอร์ดของวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับศาสตราจารย์แอนดรูว์พอลลาร์ดเนี่ยผู้พัฒนาแอสตราเซเนกาก็บอกว่ายังคงคาดหวังอยู่เล็กน้อยว่าวัคซีนสูตรเดิมจะสามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้ได้แม้จะมีการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นกับเชื้อใหม่นี้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่เป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่เคยพบในเชื้อกลายพันธุ์หลายตัวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามทางออกฟอร์ดจำเป็นต้องรอผลวิจัยอย่างน้อยราว3สัปดาห์ถึงจะสามารถยืนยันในประเด็นนี้ได้ครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยไปดูเรื่องของความหวังของยารักษาโรคกันนะล่าสุดค่ะยาเม็ดโมนูพิราเวียเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เท่าที่หลายๆคนเนี่ยฝากความหวังหรือตั้งความหวังกันเอาไว้โดยล่าสุดนะคะทางเมอร์ค่ะบริษัทระบุว่ายาเม็ดโมนูพิราเวียแสดงประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออาการหนักถึงขั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสียชีวิตเนี่ยได้ 30% เท่านั้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ยาหลอกในการทดลองที่ใช้อาสาสมัครทั้งหมด 1,400 คนหลังจากเดือนที่แล้วเนี่ยเมอร์กเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มตัวอย่างคนไข้ที่เล็กกว่านี้นะคะโดยระบุว่ายาของพวกเขามีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงลดการติดเชื้ออาการหนักถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเนี่ยได้ราวๆถึง 50% ด้วยกันในการวิเคราะห์เต็มรูปแบบเนี่ยพบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในกลุ่มผู้ใช้ยาเม็ดโมนูพิราเวียแล้วก็พบผู้เสียชีวิต9รายในกลุ่มผู้ใช้ยาหลอกอย่างไรก็ตาม
ทางบริษัทระบุข้อมูลใหม่นี้เนี่ยยังคงสนับสนุนเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การประเมินประโยชน์และความเสี่ยงในแง่ดีโดยภาพรวมของการใช้โมโนพิราเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการเล็กน้อยถึงปานกลางในวัยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามของโรคนะคะโดยเมอร์เผยว่าได้มีการแบ่งข้อมูลส่วนนี้ไปให้กับทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หน่วยงานดังกล่าวกำลังทบทวนเรื่องของการอนุมัติอยู่อย่างไรก็ตามโมโนพิราเวียเนี่ยเป็นทางเมอร์กพัฒนาร่วมกับ Ridgeback Biotherapeutics ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสหราชอาณาจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางผู้ควบคุมกฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้เมอร์กเองเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงกับองค์กรสิทธิบัตรยาร่วมสำหรับเปิดทางให้ประเทศยากจนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงยาดังกล่าวด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลไม่ประมาทกัดอย่าตกนะครับต่อให้บ้านเราเนี่ยบรรยากาศมันจะผ่อนคลายไปมากแล้วก็ตามหลายคนแทบจะไปใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วว่าคุณโก้เมื่อวันเสาร์ไปห้างย่านลาดพร้าวคนเยอะจนไม่มีที่จอดรถมันเป็นปกติคุณก็ถ้าคุณก็เข้าเมืองไปที่ย่านพูดง่ายๆเอ่ยชื่ออะไรก็ได้สยามพารากอนหรือไปไอคอนสยามดิฉันไปธุระมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้โหคุณขนลุกใช่คำว่าขนลุกเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่จำเป็นใดๆเนี่ยอยู่บ้านได้อยู่บ้านไปก่อนเพราะแนวโน้มของโลกเราเห็นแล้วนะที่ยุโรปเขาคลายล็อกกันแล้วเจอเชื้อตัวใหม่ด้วยอะไรด้วยตอนนี้ติดกันหลายหมื่นคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่เมื่อไหร่นะครับคือบ้านเราถึงแม้ว่าจะไม่น่ากังวลตรงที่ว่าระบบสาธารณสุขบ้านเรายังรับไหวอันเนื่องมาจากว่าเราฉีดวัคซีนกันค่อนข้างจะเยอะแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรามีเตียงเอาไว้รองรับผู้ป่วยหนักแต่ว่าคุณจะมั่นใจได้ยังไงผมรู้ว่าคุณจะบอกคนไทยกลัวตายไม่ดื้อไม่คุณไม่เห็นเขาเที่ยวกันขนาดนี้เหมือนอั้นอ่ะเหมือนอั้นใช้คำนี้ก็แล้วกันบางคนแบบเอาวะขอไปแบบพัทยาไปดูพุขอไปชลบุรีไปหาดวานภาขอไปดูดอกไม้ที่เขาใหญ่แล้วก็แบบไม่กลัวหรอไม่เป็นไรหรอกเราระวังไอ้คำว่าเราระวังกันเป็นอย่างดีนี่แหละคุณแล้วพวกงานเลี้ยงงานอะไรเริ่มกลับมาแล้วไงคะในย่านสถานบันเทิงที่ภูเก็ตเนี่ยตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วเขากวดขันกันแล้วว่าถ้าปล่อยปละละเลยแบบนี้เดี๋ยวจะโดนสั่งปิดกันแนวโน้มในจังหวัดสีฟ้าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เดี๋ยวกลางเดือนนี้ขออภัยกลางเดือนธันวาคมจะกลับมาเปิดให้บริการสถานบันเทิงแบบมีเงื่อนไขกันอีกก็ไม่รู้ว่าจะทำกันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยน่าเป็นห่วงจะได้เปิดไหมคุณโก้ดิฉันว่าไม่รู้เลยส่วนตัวนะดิฉันว่าเขาน่าจะยังอ่ะเขาก็กลัวนะคุณเขาบอกแล้วว่าเขาจะให้เปิดแบบมีเงื่อนไขโอ้โห ไปดูที่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อไปดูที่ห้างดังตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูที่นั่นไปเพราะฉะนั้นไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องของการเดินทางโดยรถขนส่งประจำทางรถบขส.เหล่านี้นั่นแหละในเพจประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคมนะครับโพสต์ข้อความระบุว่าตามที่มีผู้โดยสารร้องเรียนประเด็น VIP ทิปคือผู้โดยสารท่านนี้เนี่ย ไปจองตั๋วรถแบบ VIP 32ที่นั่งแต่พอถึงเวลาจริงปรากฏว่ารถที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบ32ที่นั่งไงมันเป็นรถที่มีความจุแล้วก็คนผู้โดยสารขึ้นในรถเยอะกว่านั้นเขาก็กลัวเขาก็กังวลที่สำคัญเนี่ยได้ยินว่าราคาน่าจะแพงเป็นพิเศษด้วยนะครับพอประเด็นนี้เป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียทางด้านของบขส.นะครับบริษัทขนส่งจำกัดก็มีการออกแอคชั่นทันทีคุณสัญลักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.กระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าทางบขส.ในฐานะผู้กำกับดูแลการให้บริการรถร่วมเอกชนรับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วมอบหมายให้ฝ่ายบริหารการเดินรถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ารถร่วมคันดังกล่าวเป็นของบริษัทไทยศรีรามมีการกระทำความผิดจริงครับจำหน่ายตั๋วเกินราคาดำเนินการตามระเบียบของบริษัทปรับเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วก็ห้ามนำรถมาวิ่ง15วันทางคมนาคมและก็บขส.ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้กำชับไปยังผู้ประกอบการรถร่วมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการนะครับหากพบเห็นประเด็นลักษณะแบบนี้หรือว่าจะร้องเรียนข้อมูลการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ call center ของบขส1490นะครับค่ะก่อนที่จะไปดูประเด็นอื่นเรื่องโควิดผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันพอดีคุณผู้ชมเราส่งข้อมูลเข้ามานะครับจากที่อุบลราชธานีนะพื้นที่เสี่ยงอีกแล้วค่ะลูกค้าที่ไปใช้บริการ Big C Super Center สาขาวารินชำราบแผนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อย สังเกตอาการ14วันได้เลยแล้วก็ห้างสุนีทาวเวอร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ผนกเครื่องหนัง 19-20 พฤศจิกายนสังเกตอาการ14วันเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ถ้ามีอาการก็ไปตรวจโควิดใกล้บ้านแล้วก็แจ้งประวัติกับทางคุณหมอด้วยนะครับค่ะพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะปมกรณีของเสี่ยโจ้เป็นเสี่ยโจ้ที่ค้าน้ำมันเถื่อนที่ใต้เขาตามจับกันมาได้ปุ๊บปรากฏอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยก็ปล่อยตัวไปปรากฏเอาไปดูมีคดีค้างเก่าอยู่นี่นาล่าสุดค่ะทางสตช.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะสอบวินัยรองผู้กำกับสีคิ้วนะคะปมเรื่องของหมายจับเสี่ยโจ้นี่ล่ะค่ะโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางด้านพลตำรวจโทปรีชาเจริญสหายานนท์ผู้ช่วยผบตรที่ปฏิบัติราชการแทนผบตรมีคำสั่งนะคะลงวันที่24พฤศจิกายนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะคือประเด็นเรื่องของการที่รายงานว่าตำรวจภูธรภาค9กรณีศาลจังหวัดปัตตานีเนี่ยออกหมายจับนายสหชัยเจียนศิลป์เจียนเสริมศิลป์หรือว่านายโจ้ผู้ต้องหากระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารดวงตราศาลจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการลงหนังสือตั้งแต่เมื่อ9ตุลาคม57ส่งหมายจับไปให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีแล้วมีพันตำรวจโทชัชวาลอภิรมชวาลรองผู้กำกับสอบสวนของสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อครั้งที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษของสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยรักษาราชการแทนพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสภ.เมืองปัตตานีก็คือตั้งแต่ปี57พูดง่ายๆนะคะเป็นคนรับหนังสือของศาลจังหวัดปัตตานีแล้วก็สำเนาหมายจับจากเจ้าหน้าที่ศาลลงลายมือชื่อและวันกำกับคือเซ็นรับเรื่องเอาไว้เองพูดง่ายๆเซ็นตั้งแต่เมื่อ9ตุลาคม57นะคะจากการไปสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะพันตำรวจโทชัชวาลให้การว่าเมื่อได้รับสำเนาหมายจับไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ตัวเองแต่จำไม่ได้ว่าส่งสำเนาหมายจับไปให้ใครอ้างอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะจากการตรวจสอบสารบบคุมหมายจับปี57ของสภ.เมืองปัตตานีนะและกองกำกับการสอบสวนตำรวจภูธรปัตตานีไม่มีหมายจับนายสหชัยแต่ประการใดพอไปตรวจสมุดรับหนังสือพบว่าอ้าวก็ไม่ได้มีการลงรับหนังสือวันที่9ตุลาคม57จากศาลจังหวัดปัตตานีแต่อย่างใดอ้าวแล้วท่านบอกว่าท่านรับหนังสือไปแล้วรับแล้วจำไม่ได้ว่าเซ็นไปให้ใครแต่เขาไปตรวจดูทุกอย่างมันอยู่ที่เอกสารถูกไหมครับเขาไปตรวจดูเอกสารนะอ้าวไม่มีลงเอาไว้อะว่าเซ็นรับไปแล้วอะค่ะอันเนี้ยเขาจึงตั้งเป็นกรณีที่สงสัยว่าพันตำรวจโทชัชวาลอาจจะกระทำผิดวินัยก็เลยอาศัยอำนาจนะคะตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะประกอบกันหลายมาตรามีคำสั่งทำหนังสือเอาไว้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวมีพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์ขออภัยอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจสบ8เป็นประธานกรรมการสอบนะคะมีพันตำรวจเอกเจนกมลคำนวณเป็นกรรมการมีพันตำรวจเอกอภิชาสุขประสงค์ท่านปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นกลุ่มงานสอบสวนเป็นผู้กำกับการสอบสวนของจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นกรรมการอีก1คนแล้วก็มีกรรมการอื่นๆอีกรวมทั้งหมดเป็น9คนด้วยกันนะคะให้สอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จแล้วก็นำเสนอสำนวนการสอบสวนด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ากรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาทำผิดจริงนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้หรือว่าอาจจะไปพาดพิงถึงข้าราชการตำรวจส่วนอื่นคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วเนี่ยก็ให้รายงานเรื่องนี้มาให้ประธานทราบโดยเร็วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเมื่อรายงานของพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฉบับดังกล่าวส่งมาถึงพลตำรวจเอกวิษณุประสัททองโอสถเจรตำรวจก็มีการเสนอความเห็นต่อพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะเพราะว่ากรณีของเสี่ยโจ้เนี่ยคนสนใจเยอะมากแล้วมันก็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ทั้งของอัยการทั้งของตำรวจด้วยอะไรด้วยนะแต่นี่เป็นหน่วยงานของตำรวจแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นต้องตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้กรรมการร่วมจากสำนักงานเจรตำรวจแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9และให้เจรตำรวจมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการเนี่ยเป็นประธานกรรมการคนจะได้มั่นใจในเรื่องนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งกรรมการดังกล่าวครับก็ว่ากันไปนะแต่ถามว่าตอนนี้ใครรู้บ้างผู้ต้องหาอยู่ไหนแล้วประเด็นคือทำไมไม่ฟ้องแล้วประเด็นคือหมายจับก็มีไงไม่มีเขาไปตรวจในศาลระบบมันไม่มีไงคุณโก้เข้าใจปะมันออกมาจากศาลก็ในเมื่อตำรวจไม่ได้เซ็นคนเซ็นรับมาบอกเซ็นแต่จำไม่ได้เราเอาไปให้ใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันปากเปล่าไม่ได้เขาไปดูว่าโอเคคุณเซ็นรับเมื่อไหร่เอกสารหลักฐานจึงสำคัญไม่เซ็นให้จับใครอ่ะไม่เซ็นน่ะ
แล้วตอนนี้เจ้าตัวไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนพาหลบหนีแล้วไงต่อแต่ดิฉันเชื่อฝีมือพลตำรวจโทจิรภพนะอย่าให้ผิดหวังนะทำคดีดังมาหลายคดีปิดท้ายครับประเด็นใหญ่โลกโซเชียลมีเดียเรื่องความเคลื่อนไหวของไพรวันวรรณบุตรนะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันเพราะล่าสุดเจ้าตัวเปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วจากพระมหาไพรวันวรวันโนเปลี่ยนชื่อเป็นไพรวันวรรณบุตรนะครับไล่ไทม์ไลน์ให้ดูเลยแล้วกันว่าเจ้าตัวโพสต์ว่าอะไรบ้างเมื่อวานนี้ตอน 7:41 นาทีเป็นการแชร์ข้อมูลของบุคคลท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในมสแล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่าใกล้จะได้สลัดปลอกคอแล้วสินะจากนั้น 8:10 นาทีขึ้นภาพบอกว่าบริษัทขนย้ายต้องเข้าแล้วนะใครรู้จักอินบ็อกซ์แบบไม่มีตัวอะไรการันนะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะสภาพจากนั้น 15:04 นาทีขออนุญาตอบกอดทั้งในฐานะครูบาอาจารย์และพี่ชายน่าจะเป็นพระที่เป็นสนิทกับท่านนะครับแล้วก็ช่วง 3:00 โพสต์ภาพคู่กับพระมหาสมปองแม้อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่3เดือนเท่านั้นที่ผ่านมาแต่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆสำหรับชีวิตของผมนะครับพระอาจารย์คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดสำหรับผมคือครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาและความรู้ต่างๆมากมายสำหรับการเผยแผ่ธรรมะกับผมกราบขอบพระคุณที่ไม่เคยรังเกียจพระน้องชายรูปนี้กราบขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระอาจารย์มอบให้เมื่อจะในฐานะอะไรก็ตามจะเคารพรักและศรัทธาพระอาจารย์ตลอดไปนะครับแล้วก็โพสต์อีกอันนึงที่พินไว้ตอน 10:30 ขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้ตลอดเวลา18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคนเมื่อวานนี้หลายคนยังดาวอยู่อะไรอย่างไรแต่ล่าสุดเจ้าตัวเปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วก็น่าจะตามคาดคงจะลาสิกขาออกจากสมณเพศกลับมาเป็นปุถุชนคนธรรมดากันต่อไปนะครับแล้วก็หมอแหลปแพนด้าเนี่ยก็ลงเอาไว้ด้วยนะคะว่าคงจะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับก็คือไปแคปเป็นในอินบ็อกซ์ที่น่าจะส่งไปถามเราต้องเรียกว่าไพรวันเนาะส่งไปถามไพรวันวรรณบุตรเนี่ยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในแคปชั่นขออภัยในข้อความบอกว่าหลวงพี่จะสึกแล้วล่ะครับทางผู้ตอบกลับมาก็บอกใช่พี่หมอนะคุณหมอแลปแพนด้าก็เลยมีกำหนดวันไหนแจ้งด้วยเผื่อจะไปได้ครับหลายคนก็บอกว่าก็เหมาะสมแล้วล่ะเพราะว่าถึงขนาดพูดว่าใกล้จะได้สลัดปลอกคอแล้วสินะค่ะปลอกคอในที่นี้หมายถึงอะไรครับถามกันตรงๆถ้ารู้สึกว่าสมณเพศที่ครองอยู่เป็นปลอกคอค่ะผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอันนี้หรือไม่แต่ถ้าใช่ลาสิกขาออกมาดีแล้วแล้วการที่แบบอยู่ในกฎระเบียบหรือว่าทุกที่ทุกตำแหน่งคุณโก้ก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบถูกไหมก่อนที่จะบวชเนี่ยก็ต้องทราบมาก่อนถูกไหมว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์แล้วเนี่ยข้อกำหนดข้อปฏิบัติของคุณเนี่ยจะต้องมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยกราบไหว้คุณกราบไหว้ในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านำคำสอนมาปฏิบัตินำคำสอนมาใช้โอเคหลายเรื่องอาจจะพูดถูกแต่ก็มีหลายเรื่องที่วัดปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไม่สบายใจครับเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าโอเคถ้าเกิดคิดว่าต่อไปจะต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยที่อาจจะขัดกับสภาพหรือว่าสถานะที่ดำรงอยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกออกมาแล้วก็ไปทำมุ่งด้านนั้นน่ะที่คุณเห็นว่าเหมาะกับตัวคุณณเวลานี้เนี่ยมันก็จะได้เหมาะสมมากกว่าประเด็นสำคัญก่อนหน้านี้ที่พระมหาไพวันอดีตก็เรียกพระมหาไพวันก่อนก็แล้วกันนะเพราะเรายังไม่เห็นตอนที่สึกอะไรออกมาเนี่ยนะคะบอกไว้ก็คือเคยออกมาคูว่าถ้าเกิดว่ามีการปลดเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเนี่ยก็จะไม่เชิงปลดคือถ้าไม่ได้ขึ้นไม่ให้เป็นเพราะเป็นตำแหน่งรักษาการก็จะลาออกก็จะขอสึกเพื่อเป็นการเป็นอารยะขัดขืนนะพูดง่ายครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันแต่ค่อนข้างจะแน่ชัดละเรื่องนี้ก็คงต้องตั้งสติกันให้มากๆนะครับค่ะสมณเพศเนี่ยบวชไปเพื่อสละใช่เพื่อจะลดละเลิกนะแต่อยู่ๆมาโพสต์บอกบริษัทขนย้ายต้องเข้าแล้วเนี่ยถามว่าลาสิกขามามีอะไรที่เยอะขนาดต้องใช้บริษัทขนย้ายหรือแค่นี้มันก็แสดงชัดเจนได้แล้วนะว่าท่าน18ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงตำราคุณโก้ตำราแล้วของเก็ตเจ็ตต่างๆต้องคืนวัดไหมแล้วเงินที่ได้ต้องยอมรับนะเพราะตอนไลฟ์เองเนี่ยวางสินค้าปุ๊บบัญชีเงินต่างๆผมรออ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเลยเนี่ยเหรอบัญชีเงินต่างๆต้องแจ้งไหมต่อไปทำอะไรเนี่ยต้องแจ้งบัญชีทุกอย่างนะคะแล้วลูกพี่เขาอีกคนนึงอะเวลาไลฟ์เนี่ยมีกดให้ดาวใน Facebook ได้ด้วยนะการดาวเนี่ยคือเงินนะถูก
แล้วเงินใครได้เจ้าของ Facebook นั้นๆได้ค่ะเราชวนคุณดูกดดาวไหมเราชวนคุณดูกดดาวคือการกดดาวคือมันเป็นมิติใหม่อีกอย่างนึงเหมือนถ้าคนเปรียบเทียบว่าเหมือนนักร้องอ่ะได้ทิปได้พวงมาลัยไงถ้าเราไลฟ์ปุ๊บเราก็จะได้ดาวคําดาวว่าดาวก็คือว่าคุณจะต้องเสียเงินซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะแต่ต้องเสียเงินนะคะครับอ่ะว่ากันไปนะค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับทางเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้ยังมีอยู่นะเรื่องของการเลือกตั้งอบต.แล้วก็ความเคลื่อนไหวในพรรคการเมืองใหญ่